ำแรงกว่าเดิมมากเลยนะครับอันนี้เป็นชุดใบพัดชุดที่1 นะครับผมเห็นไหมครับน้ำแรงมากถ้าเปลี่ยนใบพัดนะครับแต่ว่ามอเตอร์ตัวเดิมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองใบพัดของปั๊มน้ำบาดาลแต่ละแบบนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่4แบบนะครับตัวนี้ชุดนี้เป็นของที่ติดมาจากโรงงานติดมากับปั๊มนะครับผมส่วน3ชุดนี้จะเป็นตัวชุดใหม่ที่ผมจะนำมาเป็นอะไรนะครับผมให้ทางลูกค้านะครับมาดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับใบพัดตัวนี้จะเป็นใบพัดแบบ6ร่องนะครับผมนี่ครับร่อง1 2 3 4 5 6ดูด้านนี้นะครับน้ำทางเข้าจะเป็นทางนี้นะครับผมประมาณนี้นี่คือขนาดประมาณนี้ครับครับส่วนตัวถัดมานะครับที่จะลองตัวนี้จะขนาดความสูงนะครับความหนาของมันจะพอๆกับของเดิมที่มาจากโรงงานแต่ข้อแตกต่างก็คือมันจะมีอยู่7ร่องนะครับผมตัวนี้มี7ร่องนะครับนี่1 2 3 4 5 6 7นะครับผม7ร่องตัวนี้จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับผมนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 7ร่องนะครับทางน้ำเข้านะครับส่วนตัวถัดมานะครับออกยากส่วนตัวถัดมานะครับผมขนาดมันจะหนากว่าของที่มาจากโรงงานนะครับแต่ว่าจำนวนร่องจะมี6ร่องเหมือนกันนะครับผมตัวนี้1 2 3 4 5 6นะครับนี่ครับอันนี้ทางน้ำเข้าจะเป็นแบบนี้นะครับจะหนากว่าตัวที่มาจากโรงงานนะครับผมลองเทียบดูนะครับนี่ครับมันจะหนากว่านะครับส่วนตัวนี้มันจะพอๆกันนะครับผมแต่ว่าร่องมันเยอะกว่านะครับจะหนาพอๆกันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นขนาดที่เล็กสุดนะครับจะมีอยู่6ร่องเหมือนกันนะครับผม1 2 3 4 5 6 6ร่องเหมือนกันนะครับผมนี่อันนี้ทางน้ำเข้ามาดูนะครับผมความหนาจะเล็กกว่านะครับผมสังเกตดูมันจะเล็กกว่านิดนึงนะครับนี่ครับทีนี้ผมจะมาลองเปลี่ยนชุดใบพัดพวกนี้นะครับผมมาใส่ตัวบอดี้ตรงนี้นะครับไปดูว่าน้ำมันจะต่างที่มาจากโรงงานไหมนะครับผมแต่ว่าจริงๆที่เหมาะสมที่สุดก็คือมาจากโรงงานนี่แหละครับผมแต่ว่าบางท่านบ่อบาดาลที่น้ำเยอะน้ำตื้นตัวนี้อาจจะออกน้อยไม่พอใจจะสามารถเปลี่ยนให้เป็นใบพัดใหญ่ได้นะครับเพราะว่าน้ำตื้นแต่ถ้าเกิดน้ำลึกใบพัดอันนี้มันออกแรงไปน้ำขาดอาจจะเปลี่ยนให้มันเล็กลงได้ประมาณนี้นะครับผมที่ข้อแตกต่างมันอันดับแรกเรามาประกอบชุดที่มาจากโรงงานก่อนนะครับผมอันนี้คือเพลานะครับผมก็ใส่ตัวปลอกเพลาไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ชุดแบริ่งด้านล่างนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ใบพัดนะครับผมอาจจะใส่ทั้งชุดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ทีละอันก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับเป็นประมาณนี้ครับนี่คือก็ทำเป็นชุดมาก็ใส่ชุดเลยก็ได้นะครับใส่แบริ่งด้านบนนะครับผมชุดแบริ่งแล้วก็ใส่ปลอกเพลาด้านบนนะครับผมแล้วก็ใส่น็อตยึดปลอกเพลาด้านบนกับเพลานะครับผมจะมุนไม่ค่อยแน่นก่อนนะครับเพื่อถอดง่ายนะครับแล้วก็เอาบอดี้ของชุดใบพัดมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาใบพัด
ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ตัวเช็ควาล์วนะครับแล้วก็ใส่ฝาปิดที่เป็นทางน้ำออกแบบนี้นะครับไม่ค่อยแน่นก่อนนะครับแล้วลองหมุนดูนะครับว่ามันลื่นไหมมันหมุนได้ง่ายไหมนะครับโอเคถ้ามันไม่เปิดแสดงว่าโอเคผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเปิดบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ตัวซีลแบบนี้กับด้านนะครับผมต้องใส่ด้านที่มันลื่นๆนะครับให้มันหมุนได้ง่ายระหว่างตัวชุดข้อไปพัดนะครับมันจะได้ไม่ฝืดนะครับผมแบบนี้อันนี้คือข้อสังเกตด้วยนะครับต่อมาก็ประกอบชุดใบพัดเข้ากับตัวชุดมอเตอร์นะครับอันนี้คือชุดมอเตอร์นะครับผมเป็นขนาด 1,500 วัตต์หรือว่า2แรงนั่นเองนะครับผมก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมจะหมุนใบพัดให้มันลงล็อกนะครับก็ใส่น็อตยึดนะครับผมแบบนี้นะครับผมโอเคก็พร้อมแล้วเดี๋ยวลองเทสดูนะครับตอนนี้ผมก็ได้นำชุดใบพัดและก็ปั๊มน้ำที่มาจากโรงงานนะครับผมชุดเดิมมาใส่ในถังน้ำแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดันดูนะครับผมผมจะใช้ไฟจากหม้อแปลงแบบนี้นะครับเราแปลงให้เป็นไฟ DC นะครับผมมั่นใจได้ว่าแหล่งจ่ายที่มี power เท่าเดิมตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไฟจากแผงโซล่าเซลล์มันจะไม่คงที่นะครับคอนพาวเวอร์ตรงนี้นะครับผมไฟติดแล้วนะครับแล้วก็ออนเบรกเกอร์โอเคสถานะออฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันดูนะครับผมกดออนนะครับตามเริ่มทำงานแล้วนะครับตรงนี้น้ำก็อยู่ประมาณนี้ตอนนี้น้ำก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมมาดูความเร็วรอบนะครับความเร็วรอบอยู่ที่ 3,200 นะครับแอมป์อยู่ที่ 8.8 นะครับ 8.7วัตต์อยู่ที่ 1,091 วัตต์นะครับโวลต์อยู่ที่123โวลต์นะครับประมาณนี้รอบอยู่ที่ 3,200 นะครับอันนี้คือเป็นใบพัดที่มาจากโรงงานนะครับที่เป็นดั้งเดิมก็ถือว่าแรงนะครับผมของเดิมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนใบพัดให้เป็นชุดที่1นะครับเหมือนเดิมครับใส่ปลอกเข้าก็แบริ่งด้านล่างแล้วก็ชุดใบพัดนะครับแล้วก็หันด้านเรียบลงนะครับผมแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันเปิดนะครับเวลาใบพัดหมุนนะครับผมแบบนี้นะครับผมใส่ดีดันก็ได้
ใส่ปลอกเพลาด้านบนนะครับแล้วก็เนื่องจากน็อตของเดิมมันจะสั้นไปนะครับผมก็เลยเอาน็อตอันใหม่มาใส่นะครับแบบนี้ให้เกลียวมันได้ก็มันได้นะครับแบบนี้ก็ใส่ชุดแบบริ่งด้านบนนะครับแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับพอใส่ชุดใบพัดเข้าไปแล้วมันจะได้แบบนี้นะครับทีนี้ลองใส่ชุดบราดูมันจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าชุดใบพัดนี้มันจะใหญ่กว่าของเดิมนะครับผมเลยแก้ปัญหาด้วยการไม่ใส่เช็ควาล์วเดิมนะครับผมจะใส่ตัวนี้แทนนะครับผมเพื่อที่จะให้ใส่ตัวทางน้ำออกได้นะครับแล้วก็เป็นการทดลองเฉยๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดใช้งานจริงเราอาจจะหาตัวนี้มาแทนอีกรอบนึงนะครับผมหรือหาวิธีเฉือนอุปกรณ์บางตัวให้มันใส่เช็ควาล์วอันนี้ได้นะครับผมตัวนี้แต่นี่เป็นการทดลองเฉยๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้แบบนี้นะครับหมุนได้ครับดูหมุนได้โอเคไม่ฝืดใช้ได้นะครับแบบนี้ก็เอาชุดใบพัดมาใส่กับมอเตอร์นะครับแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วผมจะยังไม่ใส่ตัวตะแกรงกันทรายกันเศษอะไรเข้าไปนะครับเพราะว่าน้ำมันสะอาดอยู่แล้วนะครับที่ผมลองไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแค่ทดลองเฉยๆนะครับหลังจากที่ผมได้นำชุดใบพัดชุดที่1 นะครับผมมาประกอบใส่ชุดมอเตอร์แล้วแล้วก็ได้นำมาใส่ถังน้ำแล้วนะครับผมทีนี้ก็พร้อมลองแล้วนะครับมาลองกันเลยนะครับผมกดดันเลยแบบนี้น้ำกันน้ำแรงกว่าเดิมมากเลยนะครับนี่เป็นชุดใบพัดชุดที่หนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับน้ำแรงมากแค่เปลี่ยนใบพัดนะครับแต่ว่ามอเตอร์ตัวเดิมนะครับมาดูรอบมอเตอร์รอบมอเตอร์ได้ 3,000 รอบนะครับ 3,000 รอบแต่ว่าแรงกว่าเดิมเพราะว่าใบพัดมันกินน้ำได้เยอะนะครับมันก็เลยรอบไม่สูงแต่ว่าได้น้ำเยอะกว่าเดิมนะครับผมนี่ครับสังเกตดูรอบมันไม่สูงนะครับ8แอมป์เหมือนกันนะครับผมวัตต์ 1,000 วัตต์เท่ากันโวลต์ก็120โวลต์เหมือนกันแต่รอบต่ำกว่านิดนึงเพราะว่าน้ำมันเยอะนะครับมันกินน้ำเยอะมันรอบเลยต่ำแต่ว่าน้ำแรงกว่าเดิมเห็นไหมครับอันนี้โคตรแรงเลยนะครับผมอันนี้เป็นใบพัดชุดที่1 นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนชุดใบพัดชุดที่2ดูนะครับผมหลังจากที่ได้ลองชุดใบพัดชุดที่1แล้วนะครับเรามาลองชุดใบพัดชุดที่2กันนะครับผมThank you.
องใส่เช็คบาร์ได้ไหมไม่ได้ต้องใส่ตรงนี้ช่วยนะครับมาแทนเช็คบาร์มันให้แน่นๆนะครับพอดีจะให้ตัวแบริ่งมันไม่ขยับขยื่นก็ใส่ชุดมอเตอร์นะครับจากที่ผมได้ประกอบชุดที่2นะครับเข้ากับตัวมอเตอร์แล้วแล้วก็เอามาลงถังน้ำแล้วนะครับเรามาลองกันครับว่ามันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวกดตอนนะครับนี่ครับอันนี้ก็แรงประมาณนี้นะครับก็แรงใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเทียบกับตัวที่1ดูกับตัวดั้งเดิมดูครับว่ามันจะแรงขนาดไหนอันนี้มองไม่ออกครับว่ามันแรงกว่ากันไหมนะครับดูรอบนะครับรอบ 2,900 กระแส8แอมป์วัตต์ 1,000 วัตต์นะครับ 1,035 โวลต์ 124 โวลต์รอบ 2,900 นะครับก็แรงขึ้นนะครับดูแล้วรอบไม่สูงแต่ว่าน้ำได้เยอะนะครับเดี๋ยวลองตัวถัดไปนะครับลองตัวที่3ตอนนี้ผมก็ได้เอาชุดใบพัดชุดที่3ใส่เข้าไปกับมอเตอร์แล้วนะครับผมพร้อมรันแล้วนะครับลองมาดูน้ำกันนะครับว่าจะแรงขนาดไหนครับน้ำก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ใบพัดชุดที่3นะครับจะเล็กกว่าชุดอื่นนะครับน้ำก็จะได้ประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยแรงนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ตัวเดียวกันหมดเลยนะครับทั้ง3ชุดน้ำชุดที่3ก็ได้เบากว่าเพื่อนเพราะว่าใบพัดมันเล็กนะครับผมมาดูรอบนะครับรอบอยู่ที่ 3,600 รอบสูงแต่ว่าได้น้ำน้อยเพราะว่าใบพัดมันเล็กนะครับผมกระแส8แอมป์เหมือนเดิมกำลังวัตต์อยู่ที่1,114วัตต์โวลต์อยู่ที่123-24นะครับรอบสูงเลยนะครับแต่ว่าได้น้ำน้อยครับหลังจากได้ทดลองแล้วนะครับเราก็มาสรุปการทดลองกันผลการทดลองวันนี้ก็คือว่าใบพัดชุดที่1ซึ่งมีขนาดพอๆกับใบพัดจากโรงงานแต่ว่ามีร่องเยอะกว่ารู้สึกว่าจะแรงที่สุดนะครับตัวนี้นี่ครับส่วนใบพัดชุดที่2ตัวนี้จะมีร่องขนาด6ร่องเท่ากับจากโรงงานแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าจะแรงกว่านิดนึงนะครับแต่แรงไม่สู้7ร่องนะครับผม7ร่องจะแรงกว่านะครับส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นชุดใบพัดเล็กมี6ร่องเหมือนกันจะเล็กกว่าจากโรงงานนะครับดังนั้นน้ำจึงได้น้อยกว่าหากว่ามีการทดลองครั้งต่อๆไปถ้าหากมีผลอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลเพิ่มขึ้นผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปนะครับผมถ้ามีโอกาสก็จะไปลองกับบอร์ดจริงนะครับถ้าหากมีท่านใดสนใจอยากติดตามก็กดติดตามได้เลยนะครับผมส่วนผมวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ